ล่าสุดเนี่ยเห็นว่าสปสช.เนี่ยนะครับกำลังจะมีการจัดชุดสิทธิประโยชน์รักษาคนที่มีภาวะมีบุตรยากตอนนี้ปัญหาเรื่องเด็กเกิดใหม่เป็นปัญหาหลักนะคะและเป็นปัญหาของโลกนะคือเกิดน้อยอัตราการเกิดเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆคนแก่เยอะขึ้นคนเกิดน้อยลงแล้วมันจะเกิดปัญหาต่อไปในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นหลายประเทศจึงหามาตรการในการจูงใจให้คนเนี่ยมีลูกกันมากขึ้นปัญหานี้เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยนะคะเรื่องนี้เนี่ยทางสปสช.ก็เห็นเป็นปัญหาและเป็นวิกฤตนะคะโดยล่าสุดคุณหมอเสด็จธรรมทัตอารีเลขาธิการของสปสช.นะคะได้พูดถึงการจัดชุดสิทธิประโยชน์รักษาภาวะมีบุตรยากค่ะเพื่อจะได้ส่งเสริมการมีลูกในประเทศไทยนะคะเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันอัตราเด็กเกิดใหม่เนี่ยมันมีอยู่ในภาวะวิกฤตคุณหมอบอกว่าหลายฝ่ายเห็นตรงกันในเรื่องการวางมาตรการส่งเสริมการเกิดค่ะเช่นเรื่องของการรักษาภาวะมีบุตรยากบสปสช.จึงมีมติเมื่อพฤศจิกายน64ออกประกาศขอบเขตบริการใหม่หรือสิทธิประโยชน์ใหม่เพิ่มการบริการรักษาภาวะผู้มีบุตรยากสามารถเบิกจ่ายได้แต่ยังยกเว้นกรณีอุ้มบุญนะคะแต่ถ้าเป็นการรักษาภาวะมีบุตรยากของคู่สามีภรรยาปกติเนี่ยอันนี้เขาจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ตรงนี้ให้นะคะขณะนี้อยู่ระหว่างรอทางราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยและกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขส่งรายละเอียดมาว่าจะครอบคลุมตรงไหนยังไงบ้างขั้นแรกต้องเอาตรงนี้ชัดเจนก่อนเพื่อสปสช.จะได้พิจารณาว่าพร้อมจะบรรจุในสิทธิประโยชน์อย่างไรค่าใช้จ่ายเท่าไหร่จะเตรียมงบประมาณจากไหนรองรับรวมถึงงบประมาณการที่จะมีคนเข้ามารับการรักษาด้วยเนี่ยนะคะนักข่าวเลยถามว่ากรณีนี้มันจะถึงขั้นของการใช้เทคโนโลยีในการนำร่องด้วยหรือเปล่าคุณหมอบอกว่าสิทธิประโยชน์ตรงนี้ยังไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างค่ะอาจจะเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาก่อนถ้าแพทย์บอกว่าต้องทำอะไรบ้างซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีกี่แบบเนี่ยนะคะเบื้องต้นในเอกสารประกอบการประชุมจะมีการยกตัวอย่างเด็กหลอดแก้ว IVF แต่ก็ต้องมาดูจึงต้องให้มีคณะกรรมการเนี่ยมาพิจารณาให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าดูแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาให้ความสำคัญแล้วก็เดี๋ยวนี้นะเหมือนกับคนที่มีความพร้อมอ่ะคนชั้นกลางคนที่มีความพร้อมลูกมีลูกยากยากแล้วก็ต้องใช้เงินหลายแสนในการที่จะพยายามที่จะมีลูกแต่ถ้าตรงเนี้ยมีสิทธิประโยชน์ตรงนี้ให้เขาช่วยแบ่งเบาภาระอาจจะทำให้คน เหมือนกับคลายความกังวลตรงนี้ลงไปได้คือการมีลูกก็สำคัญในผู้สืบตระกูลแล้วก็มันไม่ใช่เฉพาะปัญหาครอบครัวนะเป็นปัญหาระดับชาติปัญหาของชาติของโลกเลยลองนึกดูว่าถ้าเราคนเกิดน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะครับคนรุ่นเราก็มีแต่แก่ตัวล้มหายตายจากไปแล้วคนในยุคนี้เนี่ยอายุจะยืนขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์เยอะขึ้นคุณปรเมศเนี่ยอาจจะอยู่ได้ถึง90ปี100ปีเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเทคโนโลยีมันดีขึ้นแต่ว่าพอคุณแก่ไป101แต่ว่าเด็กที่เกิดใหม่มีน้อยทีนี้เนี่ยตามมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเริ่มมีปัญหาเริ่มมีมาสักระยะหนึ่งแล้วไม่ใช่เพิ่งมามีโรงเรียนหลายที่ต้องปิดนะไม่มีเด็กมาเรียนมีเด็กมาเรียนไม่พอบางคณะยุบเลยอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนี่คือหนึ่งในหลายๆประการที่บัตรทองในยุคนี้ขยายสิทธินะขยายสิทธิ์เพิ่มวงเงินอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ